once is twice as easy. We can do anything we want, believe me. We're better together. We're better together. We're better together. We're better สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนาธาทรายออร์แกนิกฟาร์มนะคะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะแต่ว่าไม่เห็นพระอาทิตย์หรอกเพราะวันนี้เมฆเยอะอยากให้ฝนตกจังเลยดูสิสภาพจ้างมาช่วยงานแมงไปนู่นแล้วไปไหนแมงดูเซอร์เวย์ไล่ที่นะเอาเนาะต้องเซอร์เวย์ก่อนสำรวจก่อนจะได้ทำงานถูกอะไรอีกไหมน่ารักน่ารักพ่อแบบพ่อแค่นี้แหละนี่คือผู้รอดชีวิตแสดงว่าน้องจะรอดต่อไปเพราะมากี่ทีน้องก็รอดว้าวอันนี้น้องก็ยังคงรอดอยู่คนนี้ไม่ฟื้นเลยคนนี้ก็ฟื้นโดนอะไรกินวะนี่โอเคพยายามสู้ชีวิตอยู่เออแต่ไอ้ต้นไม่ไหวตายนี่ก็ตายโอ้ยตายน้องคนนี้เกือบจะไม่รอดแล้วใส่ได้น้ำน้อยไปหมดเลยว้าวโอ้ยร้องทำไมลูกหมาเนี่ยร้องตายมาแล้วของที่สั่งเอาวางไหนครับเอาเข้ามานี่ไม่ต้องวางข้างนอกเอาวางข้างในจะรอดไหมเนี่ยไปชน BM ไม่เดี๋ยวรู้สวัสดีครับเอางั้นแล้วเออเมื่อวานฝนตกไหมที่ในทุ่งยิ้มๆนี่เอาลงข้างเนี้ยไหวป่ะคนเดียวไหวป่ะไหวพี่ทำมาตั้งนานแล้วเหรอใช่ไปพี่ไม่ช่วยจริงๆนะผมไหวผมก็ทำไปเรื่อยๆพี่ยังไงก็หยุดแล้ววันนี้มันจะเสร็จไหมโอ้ยแป๊บเดียวไม่เป็นไรนี่พี่จ้างเด็กพี่มาได้อยู่เอานี่นี่เอาริมนี้เออเดี๋ยวพี่เวลาพี่หนีพี่อะไรพวกนี้ไงเออเอาผู้ช่วยเปล่าไม่เป็นไรพี่ไม่เอาหรอจะได้หักค่าแรงกันหน่อยได้หักค่าของกันหน่อยโถ่ไม่ให้ช่วยยังไม่ให้ช่วยแล้วโอเคแล้วให้เขาจัดการกันดีกว่าระหว่างที่รอเดี๋ยวเราจะมาใช้ปูนขาวโรยตามบ่อหลุมทำมาจากชีวะอินทรีย์ก็คือธรรมชาติปรับสภาพดินเพิ่มแร่ธาตุอาหารโรยทำไมแล้วโรยคือฆ่าเชื้อในดินอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นฆ่าเชื้อใช่ฆ่าเชื้อโรคปรับสภาพดินให้จากกรดให้สภาพสมดุลpHสมดุลแต่ความจริงแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องหรอกความจริงเราต้องขุดดินทั้งหลายแหล่พวกนี้แล้วไปส่งตรวจโอ้โหมีแต่ดินใช่เขาจะวิเคราะห์แต่ว่าไม่เราต้องเอาตรงพื้นไร่นู่นตรงพื้นนาตรงนู้นฝั่งนู้นเพราะนั้นเราแค่จะปลูกต้นไม้เดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้มาปรับสภาพดินก็นิดๆหน่อยต่อหลุมมันจะพอใช่ไหมพอแหละถุงเดียวมีตั้ง200กว่าหลุมพอมันใช้แค่นิดเดียวจัดไปโอเคอันนี้ทำอะไรคะใส่เยอะป่ะฮะเฮ้ยอันนั้นมันถ่านที่ไหนแล้วอันนั้นมันดิน
โอ้โหต่างหรือยังวะเนี่ยจ้างมาผิดคนเปล่าเนี่ยเอ๊ก็บอกเขาว่าอะไรนะฐานเขาก็เลยไปเอาถุงดำๆไงอันนี้เป็นอะไรจ๊ะอันเนี้ยชาโคชาโคนะชาโคเอามาลองคนไทยเรียกฐานเอามาลองก้นหลุมลองก้นหลุมเพราะว่ามันจะได้รักษาความชื้นรักษาความชื้นใช่ดูจากช่องอื่นมานะเขาบอกมามันต้องทำให้มันปนหรือเปล่าไม่อย่างนี้แหละหรอมันละเอียดแบบนี้เลยเนี่ยไม่ได้มันก็เหมือนกับในตู้เย็นดิที่เราชอบเอาถ่านใส่ในตู้เย็นอันนั้นดีกว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าละเอียดเราไม่ต้องใช้แบบดีๆไม่ใช้แบบละเอียดเลยทำกับข้าวก็มีซื้อมาอีกอันหนึ่ง50 บาทไม่ใช่แบบนี้เราก็บีบแค่นี้ประมาณ1 กรัมบีบจะใส่บีบนิดนึงเพราะมันน้อยไปลองก้นหลุมแค่นี้ก็ได้ประมาณนี้หรือว่าจะประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณเนี้ย3 กรัมสามกรัมโอเคปีบถุงมือให้น้องเอาปูนขากูซะหมดเอาแล้วทำไงกูบอกแล้วว่าปูนมันจะไม่พอนะจริงๆมันก็ต้องไม่จริงๆมันต้องเหลือมันไม่หมดหลุมเลย200 หลุมมันไม่หมดบวกซะหมดเลยมันกลัวดินไม่ได้ดั่งใจได้ดินกลัวดินไม่ดีมันก็เลยเร่งกันเร่งซะหมดเร่งการปรับปรุงดินไปค่ะไปหาซื้อปูนขาวมาใหม่ต่อไปเล่นขี้บัวใส่ไปก่อนเพิ่มจุลินทรีย์หมักไว้ในหลุมนี่แหละเบียร์บอกทำไมต้องเป็นเบียร์ต้องคอยแบกรถเข็นก็ไม่ซื้อมาให้นี่ไปไหนอ่ะเอ้าเดินเทไงเทแปะกูว่านะ2 หลุมแม่งหมดถูกไงต้องเยอะมากครับพี่ผมนึกว่าพีเตอร์ขุดหลุมเยอะหลุมลึกกว่านี้โอ้โหอันนี้จ้างเขาหรือว่าขุดเองขุดเองมีเครื่องขุดเหรอเออดิซื้อไหนเครื่องนั่นไงว่างไว้ไงไม้ยังไม่มีเอ้าพี่ยังไม่ไปซื้อหรอพี่ก็ทำงานอยู่กับมึงไม่เห็นเลยว่ารู้สั่งไลน์แมนมีสั่งไลน์แมนมันได้ดื้อถามแล้วมันมีขายต้นไม้ไหมบอกไม่มีไปคุณกุ้งไปลงไปรีวิวกุ้งลงไปใช่ลงไปเลยเออลงกลางบ่อเลยขายไปครึ่งตัวกลางบ่อหรอก็เดินอยู่ที่ตรงนั้นแหละแต่น้ำอ่ะสายเนี่ยอยู่ที่อันนี้แหละจะถึงไหนไปโยนไปอ่ะพนักงานรีวิวคิดหนักก็บุญมันไม่กล้าลงไปเร็วๆไปเออไปค่ะเดี๋ยวไปลงก่อนไปอันเดี๋ยวถือไว้อ่ะอุ้ยกลัวอีหนูอีหนูลืมแบตกลัวเป็นหลุมอ่ะกลางอ่ะใช่จะดื่มน้ำวางไว้ตรงนั้นได้ไหมเอ้ยลึกลึกนะใช่ไหมฉันต้องถอดรองเท้าพี่ไปน้ำเป็นไหมหนักนะโอ้ยหนักอ่ะเดี๋ยวก่อนจะรีบเสียบไปไหนเอาวางไว้ก่อนอีหนูแต่ยังไม่จุดน้ำเกจได้เฮ้ยได้ดูที่มันตรงนั้นไอ้ตรงข้างหน้าน่ะไอ้ข้างหน้าเองอ่ะ
ไหนอ่ะเนี่ยไอ้นี่ไงไอ้เกลียวข้างหน้าบีบๆท่อนๆเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวต้องให้มันโผล่ๆอ่ะงั้นไปเลยเขารับประกันไหมเนี่ยรับประกันของยังใหม่อยู่เออไปอีหนูรีวิวไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนดิจุ่มบ่อนู้นตรงกลางใช่ใช่เอาแค่ตรงนี้พอตรงนี้ก่อนเอาแค่เทสก่อนตรงนี้ไม่น่าจะขึ้นเออลองดูก่อนติดโคนมันติดโคนอ่ะไปไปลงไปก่อนลงไปลงไปหนูลงไปตรงดินแข็งต้องไปตรงนู้นเลยไปตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยตรงกลางนู้นเลยเออตรงนู้นเลยไปตรงนู้นเลยอ่ะสุดนั่นน่ะไปไม่ได้สุดสุดอะไรล่ะดินน่ะเอออย่าดูถูกคุณกุ้งเลยวุ้ดเดี๋ยวหายไปครึ่งคันพร้อมเทสแบตไก่ตัวนั้นยังเทสแบตกับตัวปั๊มกันยังไม่ได้เทสอะไรเลยลองไปเสียบดิอะไรล่ะเสียบไม่เป็นไม่ได้อีหนูต้องเทสหนูต้องเสียบบอเสียบไม่เป็นกลัวแบตลองเอาใช่ลองดูก่อนโยนก็ได้ลองดูก่อนเสียบแบตเสียบเป็นเปล่าพี่ก็ไม่เป็นเอ้ยอันนี้ลบสีดำสีดำดาวอยู่คนได้อยู่ลงไปจับแบตไปไหมมีโอเคจบดึงข้างหนึ่งออกดึงออกโอเคอันเดียวไปอีหนูตั้งสายไฟได้ยาวเท่าไหร่ก็เยอะดึงแบตไปแล้วแบตมันอยู่ตรงนี้แหละอ่ะแม่งนึกว่าจะถึงตรงนู้นสงสัยต้องซื้อสายเพิ่มสายคือเอาสายยางอะยาวเออเอามาดิน่าเดี๋ยวถ้าน้ำมันเยอะต้องค่อยหาเรือเล็กๆน้อยๆให้มันลอยเอาจะได้ไม่ต้องโยนลงบ่อแปลวเรือมาไปรวยนะเออไม่เรียกว่าเรือเขาเรียกว่าทุ่นฮึบเยอะแล้วค่อยทำทุ่นเดี๋ยวดิหันมาก่อนรีวิวการจุ่มน้ำไม่ใช่จุ่มน้ำ อันนี้มาทำอะไรจะมารดน้ำต้นไม้เนี่ยมีเครื่องปั๊มน้ำเขาเรียกไดโว่ไดโว่แล้วยังไงเดินไปจุ่มได้เลยเหรอนี่ก็ได้นี่เนี่ยแค่นี้พอเนี่ยเนี่ยน้ำเยอะก็ได้ก็พอเหรอเออติดโคนน้ำเยอะอยู่อาทิตย์จุดลึกอ่ะข้างหน้ากุ้งอ่ะอาทิตย์จุดน้ำมันมีแอ่งลึกๆหน่อยอ่ะแล้วก็วางได้เลยเพราะสายไฟมันไปไม่ถึงข้างหน้าเรานี่แหละเออให้มันจุ่มลงได้ให้มันมีได้อ่ะมาจับปลาหรือมาทำไดโว้เนี่ยไปดูตายหาแล้วมึงเอ้ยเอาเดินนั่นตายแล้วกุ้งตรงมันหัวเรื่อยใหญ่ครับเอ้าหันหน้ามาอีหนูตรงนี้มันพับป่ะเนี่ยหรอแล้วมันจะอยู่ไหมอ่ะอ่ะจับแบตนะครับเฮ้ยช็อตป่ะเดี๋ยวสองคนนี้ยังไม่ดูเอ้าเจ็บเลยเดี๋ยวโคนตั้งไหนตั้งนายต้องขนาดเนี่ยหินเนี่ยต้องหินเนี่ยต้องหินเนี่ยต้องหินเอาต้องหินเนี่ยเออไม่ก็เอาหินไปด้วยเฮ้ยเด็กเขาดูตายหาแล้วมึงเฮ้ยไปสองคนไม่ดูรอน้ำมันไอ้ตรงหัวปั๊มมันน้ำมันบีบติดโคนมันน้ำไม่ขึ้นหรอเออเด็กไปกูว่าพี่กูแม่งไม่ได้เรื่องตัวอะไรก็ไม่รู้ต้องเอาไว้ตรงนู้นที่ลึกอะเอาออกก่อนเอาก่อนออกแล้วก็ได้อยู่นะเต้ยก็แค่เอาแบตโยนวางไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็เอาน้ำไปจุ่มตรงนั้นเอาก็ได้เออโยนเอาไปทั้งแบตเลยฮะเอาไว้แบตถืออยู่แล้วเอาไว้ไม่เอาแล้วก็จุ่มลงในนู้นไปเลยลงในตรงนู้นไปเลยนะตรงนู้นเลยจุ่มลงสะดือไปเลยเออแล้วก็แบตเอาไว้ตรงที่ถึงตรงนั้นนะฮะแช่ลงไปเลยมันแช่ได้ทั้งลูกอยู่แล้วจริงเหรอเออไม่เอาตัวเอาจะเลยสตาร์เลยสตาร์เลยเบียร์บอกเหนื่อยรูปปั้นอ่ะสีแดงบวกแ
แต่ตรงข้อที่มันมีเนี่ยขึ้นมาแล้วนู่นๆๆมันพันกันเอ้ยเจ้าเอ้ยมันจมแล้วมันจมแล้วแล้วไม่เป็นไรไม่ได้จมหายใช่ไหมครับจมหายได้ไม่เป็นไรแค่อย่าให้แบตลูกนั้นมันจมก็พอไปป่ะเอาแกงแรงมันยังมันมาแหละแต่แรงไอ้นี่หน่อยดูว่ามีตรงไหนที่มันนี่หน่อยโอเคอ่ะจบการรีวิวจบการรีวิวน้ำออกแล้วเบียร์ขึ้นมาดูควายลูกเบียร์ขึ้นมาดูควายเร็วๆไปดูควายไปควายให้หน่อยเดี๋ยวควายเจอควายเดี๋ยวก็เป็นเรื่องไปไล่ควายให้หน่อยแล้วเดี๋ยวมันมีปิงโอ้ยเดี๋ยวมันมีปิงไล่มันออกไปไปไปไม่ใช่กูไปควายนู่นไปโอ้ยไปหรอมันมีหญ้ามันก็ลงไปกินหญ้าหาทางลงมันจะหาโคนน่ะไม่เอาไม่ให้มาลงนี้ขอเรียกแม่หน่อยนะจะกินเขาเลยครับไปมันยังไม่เคยเข้ามาในนี้มีสัตว์ด้วยตัวอย่างใหญ่อ่ะมีตัวอีกทีขานะขาก็ได้วะแต่ก็บ้านเรานี่รวมสมบูรณ์สมบูรณ์ตรงไหนวะ ไม่เห็นจะมีต้นไม้เลยลูกเรากินใหญ่เลยทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงมามันก็มาได้หนึ่งสอง3 4 5 6มี6ตัวอุ๊ยดูขาพุ่งดีพุ่งนี่ตัวแม่อยู่นี่นี่ควายตัวพ่อสลบไปแล้วหลังจากทำงานหนักมาเมื่อเช้าอันนี้ก็มาทำงานต่อไม่ทันแล้วนี่อะไรครับสวยอ่ะสวยมาวันนั้นเรามาแล้วไม่เจอใครดูซิวันนี้เราก็ไม่เจอใครใช่วันนี้เราก็ไม่เจอใครแล้วจะหยิบไปให้หมดเลยโอเคไประหว่างเขากับเราใครจะเร็วกว่ากันนั่นเองเห็นหมอกอยู่นะก็ยังมีสักต้นหนึ่งไหมกันชัยต้นใหญ่ชัยโอ้ยต้นใหญ่ขนาดนี้เหรอแล้วจะไปตายไหมกันก็มีชัยกันอินทนินไม่เปลี่ยนละเขาอยากได้เป็นแบบสีม่วงเอ้ยสีชมพูสีชมพูมีไหมอะไรครับดอกชมพูอ่ะชัยเหรอชัยหรืออินชัยยพฤกชัยยพฤกมีไหมก็เนี่ยครับสีชมพูชัยกันการเกาเหรอการก็คือการรับประพฤติใช่การรับประพฤติพูดได้เต็มโอ้โหมือใหม่มีการมีชัยแล้วก็มีการถือว่าไม่มียอดแดงก็ไม่มียอดแดงก็มีร้านนี้ที่พูดมาเนี่ยไม่ค่อยลดอ่ะดินเหนียวอ่ะก็พวกแนะนำหน่อยต้น
อะไรก็ตะแบกก็คือผมไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดแล้วไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ซีเรียสมีไม่มีไม่ได้ซีเรียสเลยผมแค่ลิสต์มาเฉยๆสีตังค์อ่ะมีมีไหมสีตังค์มีเหรอมีครับมีสีตังค์มันสีม่วงอ่ะเอาเปล่าสีม่วงได้ได้ก็ดูปลาก็มีนนอินทรีย์ม่วงชมพูชอบหมดมีน้อยมีน้อยก็เอาครับขี้เหล็กขี้เหล็กก็ไม่มีบ้าพี่สาวมีเผื่อทำแกงขี้เหล็กไงสะเดาเทียมมีสะเดาเทียมมันคืออะไรสะเดาเทียมมีเยอะต้นสะเดาไงใช่ไหมดอกสะเดาเป็นสะเดาก็คือสะเดาแต่สะเดาเทียมก็คือสะเดาเทียมเป็นไม้ใต้ครับเป็นไม้ใต้เป็นไม้เป็นไม้ใต้รู้จักไหมแล้วก็หลวงพ่อนี่คนใต้ยังไม่รู้จักเลยของปลอมมาเนี่ยสะเดาเทียมแน่เลยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยคนใต้ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้บอกนี่สะเดาต้นเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นสะเดาสะเดาสะเดาพ่อแม่สะเดาบ้านครับเนี่ยอยู่หลังศักดิ์นะฮะเป็นสะเดาเป็นสะเดาอันนี้ต้นอะไรเนี่ยอันใช่ไหมบางคนเขาก็เรียกว่าทองนกข้าวเก้าก็ที่ซื้อไปไงแล้วมันยังอยู่มันยังมีชีวิตอยู่เลยทนไหมพยอมก็มีมันทนไหมมันก็ทนดิมันก็ยังอยู่สู้แดดมากเลยเหรอใช่ไหมโดนแดดใช่โดนแดดใบหมดเลยตอนแรกอะตายเลยมันต้องลดน้ำแล้วพอไปลดน้ำลดใช่ไหมลดน้ำบำรุงทนไงแต่มันชอบแดดเอาไม้มันชอบแดดจริงๆมันไม่ทนแรงอะเด็กขึ้นมาแค่เนี้ยมันเอาออกแดดเลยมันชอบมากตอนนี้มันงอกใหม่มาอีกแล้วไงมันฟื้นคืนชีพหลังจากที่เราไปลดน้ำมันอย่างครับในเนี้ยเขาเรียกอะไรบันไดบางคนเขาก็เรียกบันไดสวรรค์บางคนเขาก็เรียกว้าวตะเข็บไออะไรล่ะตะเข็บชายแดนชื่ออะไรเงี้ยตะขาบตะขาบไม่เอาบันไดสวรรค์อันนี้เนี่ยละกฤษณาครับกฤษณาตู้ให้นะเออถ้าเองทิ้งเขาอ่ะหรือว่าเป็นไม้โครงการหรือใบมันป้าถือใบกลัวเหรอกลัวเหรอถือตาลาเมตรมาด้วยนะผมจริงเหรอเขาถือตาลาเมตรมานี่ใช่เลยเดี๋ยวผมไปดูไอ้เมจิกให้เราจะเป็นเอาตาลาเมตรมาก็คือว่าไม้โครงการแน่แหมลูกนี้น่าจะเอาลงไปด้วยเนี่ยมันมีจริงๆนะเนี่ยเรามีตาลาเมตรเอาไหมได้เนี่ยแล้วไม่ต้องแกล้งเขาแกล้งเขาหน่อยเนี่ยเรามีตลับเมตรไปวัดดิอ้าวใช่เลยใช่เราเป็นโครงการ76 70ขึ้นไปบอกผ่านไหมอันนั้นไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านแล้วอันนี้60เองยังไงอีกเต้ยฮะแล้วนี่กี่ต้นแล้วเนี่ยกลายเป็นรถต้นไม้ไปแล้วรถปลูกสะระแหน่มาถึงก็รีบทำกันเลยเสร็จหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าทำไปเรื่อยๆจริงๆกะซื้อแค่ไม่กี่พันอะไปมาพันไม้นะไม่ได้ราคาต้นละ10บาททุกชนิดเลย10บาทนี่จัดไปประมาณมีทั้ง10สายพันธุ์ประดงประดู่ยางนาตะเคียนไม้มงคลล่ำซามั่งมีกฤษณะกาลีสักทองโน่นไปวางไว้ในหลุมก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่ใช่ว่าเอาถุงดำโยนไปทั้งถุงนะมันต้องแกะถุงดำด้วยแล้วก็ดูรากด้วยมันขดหรือเปล่าถ้าขดก็ต้องทำให้รากมันตึงๆหรือว่าที่มันขดก็ตัดทิ้งไปไปยุงไทยก็มีนะสะเดาเทียมไม่ใช่ต้นสะเดานะดูสิขุดไว้207ดันได้มา210งานงอกเลยต้องขุดเพิ่มเจแล้วขุดก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไปบางต้นไม้ต่อก่อนนี่แค่วางนะเนี่ยเด็กคึก
นี่ต้องทำครับมันคือหน้าที่ต้องทำไม่ใช่หน้าที่ต้องทำไม่ใช่หน้าที่ต้องทำมันคือหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่แต่มันต้องทำเฮ้พักก่อนเจอกันตอนนี้ก็หกโมงยังหกโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คุณเต้ยกำลังเร่งปลูกใหญ่เลยนะคะคุณเต้ยและทีมงานกำลังเร่งปลูกกันอยู่เพื่อให้ทันจะเลิกงานกี่โมง ให้ทันมืดให้เอาแค่ไหนก่อนเอาแค่ไหนก็มืดกับไปแล้วมืดกับไปแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปเรียบร้อยแล้วก็คิดน่าจะเกิน15นาทีครับป้ามืดโอ้ยแก่เลยฮะคุณพระลุกขึ้นลุกนี้แน่ซื้อเก้าอี้นอนรอบนึงเนื่องจากว่ายังห่มไม่เสร็จเลยปูฟางยังไม่เสร็จลมพัดก่อนก็เลยต้องวิ่งเก็บฟางตอนนี้ก็คือลมพัดแรงมากก็คือห่มปูไม่ได้ต้องพักนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูทางนู้นว่าห่มฟางถึงไหนแล้วใกล้หรือยังต้นนี้ต้นอะไรนะสูงกว่าเขาเลยจะเพิ่งตายนะนี่ก็เหมือนกันลองพี่เขามาลองพี่เขามาตอนนี้โอ้โหสู้แดดสู้ลมจริงจำไม่ได้แล้วว่าอะไรคือต้นอะไรลมพัดปลิวไปหมดเลยเดี๋ยวไม่เลยนะ
ขาวๆอยู่คนส่งน้ำพอละมากหนูเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องลาดเยอะเพราะว่าหนาเนี่ยขาวเยอะต้นใหญ่อะอายาถูกไหมอ๋อรอดไปหมดแล้วเอาแค่ว่าฟางชุ่มๆพออยู่แล้วดินนี่เก็บไหมวันนี้เราได้ทำการปลูกต้นไม้กันไปทั้งหมด200ต้นเนาะโอ้ยเหนื่อยมากไม่มีแรงจะให้ดูจนจบเนาะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะให้ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ